เดินทางไปยังญี่ปุ่นได้เกาหลีใต้ได้ดังนั้นในชั้นแรกนี้เขาจะเปิดบิน4วันต่อ1ชั่วโมงได้ครับก็ใช้ชั่วโมงบินประมาณ3ชั่วโมงเป็นแอร์บัสรุ่นใหม่ช่วงนี้ทราบว่ามีผู้โดยสารเข้ามาเชียงใหม่เต็มทุกวันครับจนกระทั่งเดือนสิงหาคมมียอดจองไว้ค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ว่าจากเชียงใหม่เดินทางไปยังค่อนข้างน้อยก็จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ที่นักบินมีผลการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะก็จะนำนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวจีนชาวฮ่องกงชาติต่างๆเดินทางผ่านฮ่องกงไปเที่ยวเชียงใหม่ได้สะดวกสบายขึ้นก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนมาเที่ยวนั้นของเราแล้วก็จะได้ลิ้มรสวัฒนธรรมของ